กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการธนจิตนะคะช่วงนี้ยังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้นะก็ยังเหลือผู้โชคดีอีกหนึ่งท่านสำหรับศรีคณะปฏิมหาลาภนะรีบส่ง SMS มาที่422-1606นะคะมากันที่ SMS กันต่อนะคะ S ได้เลยครับนะคุณทิติยากรเลขบ้าน 69/196เป็นยังไงบ้างคะมีผลต่อชีวิตหรือเปล่าเลขบ้านมันแค่ส่วนหนึ่งนะฮะผมให้แค่ 10% 20% เท่านั้นเองถ้าจะมีนะก็แสดงว่ามีความเชื่อมีแรงศรัทธาบ้านนี้นะถ้าจะอยู่อาศัยนะถ้าจะค้าขายไม่ได้นะแต่ถ้าอยู่อาศัยยาวๆไม่มีปัญหาและสังเกตนะฮะจะมีการขัดข้องหมองใจระหว่างคนในบ้านด้วยกันนะพี่ๆน้องๆไม่ลงรอยความคิดแค่นั้นเองทำยังไงดีนะฮะการแก้ใจภูมิที่ดีก็คือมีอ่างบัวด้านขวามือหันหน้าเข้าฝาแล้วผลตรงนั้นก็จะดีและที่สำคัญถ้ามีโอกาสเปลี่ยนลายเซ็นได้เปลี่ยนนะครับทิติยากรกับลายเซ็นนี้นะครับเนี่ยฮะครับมอบไปเลยครับเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะกลับมาที่คุณคุณอโนมาจะได้งานทำหรือเปล่าคะอาชีพอะไรดีแล้วจะมีลูกเมื่อไหร่ครับมีทั้งลูกและความรักเนี่ยต้องบอกว่าคำถามยอดฮิตเลยมอบไปก่อนเลยครับให้สีปฏิมหาราชนะครับหนึ่งองค์คุณอนุมานะได้งานไหมนะครับยังครับนะฮะเว้นช่วง2เดือนเศษถึง3เดือนด้วยกันนะฮะแต่ว่า2เดือนนี้ก็น่าจะได้รู้เรื่องแล้วนะฮะอาชีพที่ดีควรจะเป็นด้านการพยาบาลด้านการบำบัดดูแลรักษาคนไข้นะแต่ถ้าไม่ใช่อย่างนี้ที่บอกว่าถ้าไม่ใช่อาชีพคุณนี้นะฮะมันมีอย่างเดียวที่จะทำก็คืองานอิสระแล้วเป็นงานด้านเย็บปักถักร้อยจะไปได้ดีไปได้สวยนะประมาณนั้นเลยครับเป็นผู้โชคดีด้วยนะคะได้รับศรีคณะปฏิมหาราชไปนะคะห้าท่านครบถ้วนนะสำหรับผู้โชคดีนะคะเอสมาต่อมาค่ะมาต่อที่คุณสิโรจน์มีความก้าวหน้าด้านการงานบ้างหรือเปล่าคะครับมันตอนหลังๆไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะฮะปีนี้ของคุณละลางนะครับไม่ค่อยความสำเร็จไม่ค่อยมีเท่าที่ควรแต่ถ้าจังหวะจากคนที่ดีเนี่ยรอลุ้นอีกทีช่วงวันที่2มีนานะก็คือต้นนะไปปลายกุมภาเนี่ยเริ่มจะมาแต่ว่า2มีนาชัดเจนขึ้นเริ่มจะมีทิศทางที่ดีนะเริ่มจากชัดเจนกับเรื่องการงานนะสันสัตติโรจน์กับลายเซ็นนี่เลยครับครับอย่าลืมนะฮะเรื่องของการนั่งกสิณไปเตโยธาตมาเจอกันนะฮะมารับพลังครูบาอาจารย์เสริมสิริมงคลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพัชรวัฒน์ทำอะไรดีชีวิตเป็นยังไงบ้างเลขบ้าน533คนที่ไม่มีสระวรรณยุกในชื่อนั้นนะนั่นแสดงถึงว่าคุณนะใช้ธาตุดินเพียวๆธาตุดินเนี่ยดีอย่างเดียวนะจัดการดูแลเรื่องสถาบันการเงินเรื่องงานการขายจะไปได้ดีแต่ชีวิตจะเป็นไงณตอนนี้เหมือนแบกภาระอะไรบางอย่างบางสิ่งแล้วก็ปล่อยไม่ได้ภาระนี้จะเป็นภาระที่ยืดยาวนะครับโดยเฉพาะคนใกล้ชิดมิตรใจแล้วก็ครอบครัวมาแน่ๆ533คือเลขแรงรับภาระเลขคําว่าถูกคนใกล้ชิดบิดเบี้ยวเรื่องการเงินฉะนั้นอดทนและก็ทนใจสุดท้ายทุกอย่างจะผ่านพ้นด้วยดีช่วงไหนที่ดีก็คือช่วงประมาณเดือนนะฟังดีๆนะเดือนกุมภาแต่วันที่นะ23 24ประมาณนั้นผ่านพ้นนะครับแล้วก็ลายเซ็นนี้นะครับคุณพัชรวัฒน์ครับพัชรวัฒน์นะครับกับลายเซ็น SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณพัทยาครับเมื่อไหร่จะได้กลับไปอยู่บ้านอยู่ที่ไหนอยู่พัทยาเลยครับเนี่ยหรือว่าเป็นจังหวัดเนาะเอ้ยหรือว่าเป็นเมืองพัทยาหนูเลยไม่แน่ใจชื่อปุณปอนเนี่ยคุณพัทยาล่ะนะฮะคุณพัทยานะครับเมื่อจะได้กลับเมื่ออะไรจะได้กลับไปอยู่บ้านนะครับจะอยู่ที่พัทยาหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะฮะแต่ว่าได้กลับแน่ๆนะครับเล็งๆไว้รอบปีที่จะกลับมานะฮะรอบปีหน้าชัดเจนแต่รอบปีนี้อยู่ก่อนกำลังคลายปัญหาแต่ทุกอย่างจะคลายในทิศทางที่ดีนะครับพัทยากลับไปเซนนี้ครับถ้าใช้จังหวัดก็ขอโทษนะฮะแต่ถ้าชื่อถูกก็ดีใจด้วยเพราะว่าลายเซ็นนี้ควรจะเอาไปใช้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุชาติ บอกว่าออกรถมอเตอร์ไซค์วันไหนดีสีอะไรได้ครับนะฮะคุณสุชาตินะครับออกวันที่10มกราคมนี้เลยดีนะฮะแล้วก็ส่งเสริมเติมเต็มเรื่องการเงินด้วยนะครับสีที่จะใช้ถูกจรวดก็คือนะฮะสีแดงได้นะฮะสีแดงแล้วก็ออกสีเทานะคือสีเทานะประมาณสีแดงเนี่ยนะสีแดงเป็นพื้นนะแล้วก็อาจจะมีสีเทาหรือสีบอลหรือสีทองเนี่ยฮะคาบเกี่ยวด้วยก็ไม่เป็นไรแต่เว้นสีดำนิดนึงยิ่งดีครับคือชาติกับลายเซ็นนี่นะครับเขาอยู่บางบัวทองในทั้งมวยใช่ไหมหรือว่านามสกุลนามสกุลเนาะบัวทองครับจ้าเอสเอสต่อมาค่ะคุณวีระพงศ์เลขบ้าน703เลขบ้าน571ทบรทบทบรนั่นเป็นทะเบียนรถค่ะโอ้โหแม่ใช้ที่ย่อหน้าตีมากครับสีขาวดีไหมนะครับถูกฉลกมากเลยแล้วก็
ดวงจะดีเมื่อไหร่ครับนะฮะเอามาดูกันดวงจังหวะจากโทนของคุณวีระพงษ์เนี่ยในช่วงนี้ถือว่าอยู่ในระดับปานกลางไม่ดีมากแต่ว่าก็ยังเสมอตัวนะฮะไม่ติดลบเท่าไหร่ถ้าระยะยาวจะเอาเด่นดีเลยก็คือวันที่10เมษายนไปแล้วช่วงนั้นคือใกล้ๆสงกรานต์ช่วงนั้นจะข่าวดีเรื่องการเงินแล้วก็คุณอาจจะมีการปิดวิเวกนิดน้อยกับเรื่องของชีวิตครอบครัวแต่ว่าทุกอย่างลงตัวครับบูชาอะไรดีนะฮะแนะนำให้บูชาหลวงพ่อโสธรมีโอกาสไปกราบขอพรท่านด้วยดอกบัวสักหนึ่งกำใบสีหนึ่งคู่นะถ้ามีโอกาสถวายละครลำเพื่อจะน้อมนำความสำเร็จมาเกิดขึ้นกับชีวิตคุณในระยะรอบปีใหม่นี้ครับท่านครับคุณวีระพงษ์คุณวีระพงษ์นั่นเองนะคะครับเนี่ยฮะมอบให้คุณวีระพงษ์ครับมาในส่วนของทางอีเมลกันบ้างนะคะจากคุณณัฐศักดิ์ว่าอย่างไรอยากได้ลายเซ็นค่ะเปลี่ยนชีวิตค่ะได้เลยครับณัฐศักดิ์นะกับลายเซ็นนี้เลยครับนะครับณัฐศักดิ์ลายเซ็นนี้มอบให้คุณณัฐศักดิ์ครับจ้ะแล้วก็อีกท่านนึงเป็นจดหมายนะคะมาจากชลบุรีคุณธนนท์อยากได้ลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นอันนี้ลายเซ็นเก่าของเขาค่ะนะครับพยายามนี่อ๋อครับธนนท์นะฮะคุณธนนท์แล้วก็มีของภรรยาด้วยภรรยาชื่อสาครใช่ครับให้เตโชทั้งสองท่านเลยนะครับนะครับนี่แหละนะคะเป็นจดหมายก็ส่งเข้ามาได้จะเป็นเรื่องราวเข้ามาเพื่อที่จะได้นำมาวิเคราะห์หรือว่าตอบในรายการกันแบบนี้แล้วก็ฝากด้วยนะคะใครที่จะไปเจอการอบรมกสิณไฟฟื้นฟูสุขภาพครั้งนี้อยากจะให้มาเจอกันจริงๆเพราะว่าจะได้เป็นการเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองด้วยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทั้งกสิณไฟทั้งกสิณน้ำนะคะทั้งการสวดพระคาถาหัวใจโภคทรัพย์ด้วยนะฉะนั้นใครอยากจะมีโอกาสมาเจอกันรีบโทรมาลงทะเบียนได้0851293697แล้วก็0831997972นะคะแล้วก็นอกจากนี้อาจารย์ก็จะมอบแผ่นวิทยุกสิณไฟรวมไปถึงหลวงปู่ทวดให้ด้วยครับทุกท่านเลยนะครับนะแต่ว่าโทรมาลงทะเบียนแล้วต้องมาเจอกันนะคะมารายงานตัวกันแล้วเจอกันช่วงของท้ายปีแบบนี้นะบางท่านอย่างที่บอกเหนื่อยมาทั้งปีเลยมานั่งสมาธิกรรมฐานผ่อนคลายกันนะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะเจอกันนะมีวันที่6ธันวาคมด้วยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะกิจกรรมปฏิบัติเตโชกสิณค่ะในโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรตินะคะวันอาทิตย์ที่6ธันวาคมณสำนักสงฆ์อรุณเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรีคือไปร่วมถวายน้ำปานะค่ะแล้วก็เป็นสังฆทานให้กับพระเดชคุณเจ้าที่บวชในโครงการครั้งนี้น้อมถวายเป็นพระกุศลกับในหลวงนั่นเองครับก็ฝากเอาไว้แล้วกันเนาะเผื่อว่าใครอยากจะได้มีโอกาสได้เจอกันด้วยนะคะแล้วก็คุณผู้ชมเองติดตามชมรายการได้ค่ะทวนพูดถึงวันศุกร์6โมงถึง1ทุ่มครึ่งวันนี้ว่าเราก็อาจจะถาลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ